วัดดอนชัยและวัดชุมพลคีรีจัดเตรียมงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธประจำปี2561ค่ะที่บริเวณวัดดอนชัยและวัดชุมพลคีรีจัดเตรียมงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธประจำปี2561โดยทางคณะกรรมการและคณะสัทธาวัดดอนชยัยและวัดชุมพลคีรีได้ร่วมกันจัดเตรียมงานทำบุญประเพณีถวายข้าวพระพุทธ เพื่อเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นประเพณีของชาวแม่สอดที่ได้กระทำสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปีโดยมีกำหนดการคือวันจันทร์ที่1ตุลาคมเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีคณะศรัทธาร่วมกันหุงข้าวมัปปวทุปายาตกวนข้าวทิพส่วนประกอบที่สำคัญประกอบไปด้วยข้าวเหนียวหุงสุกถั่วงาดำางาขาวน้ำผึ้งเนยนม เวลา9ก้นาฬิกาเริ่มรวบรวมจตุปัจจัยและเครื่องทยธรรมจนถึงเวลา21่สนาฬิกาและในวันอังคารที่สองเดือนตุลาคมเวลา5้านาฬิกาทำพิธีถวายข้าวพระพุทธเวลา7จนาฬิกาทำบุญตักบาตรถวายพัตนาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สมณเณรและพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีจึงประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณะสัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้ที่วัดดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจนถึงชั้นปีที่สได้เดินทางไปร่วมทําบุญถวายข้าวพระพุทธเพื่อเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามอีกด้วย